โรคราน้ำค้างของพืชผักตระกูลผักกาดดาวนี่หนิวดิวโรคราน้ำค้างของพืชผักตระกูลผักกาดครูซิเฟอร์ซึ่งประกอบไปด้วยผักหลากชนิดเช่นกระหล่ำปลีกระหล่ำดอกบรอกโคลีผักกาดขาวปลีผักกาดเขียวปลีคะน้าผักกวางตุ้งผักกาดหัวเป็นต้นโรคราน้ำค้างเชื้อโรคชนิดนี้สามารถเข้าทำลายได้ทุกระยะการเจริญเติบโตของผักในตระกูลผักกาดในระยะต้นกล้าที่แปลงเพราะต้นกล้ามีความชื้นสูงใบเลี้ยงของผักมักจะถูกเข้าทำลายได้รวดเร็วจนใบร่วงหรือใบแห้งติดกับลำต้นการเข้าทำลายของเชื้อราชนิดนี้ตั้งแต่ระยะต้นกล้าทำให้เชื้อสาเหตุสามารถเข้าไปเจริญอยู่ในต้นและบางครั้งเชื้อสาเหตุจะเข้าไปพักตัวอยู่ในต้นกล้าเมื่อย้ายต้นกล้าลงแปลงปลูกก็จะติดเชื้อสาเหตุโรคดังกล่าวลงไปด้วยเป็นต้นเหตุการแพร่ระบาดลงแปลงปลูกบนใบจริงของพืชเริ่มแสดงอาการจากการเป็นจุดเล็กๆมีสีเหลืองบนด้านหน้าใบด้านหลังใบจุดนั้นจะมีเส้นใยเป็นสีขาวกระจุกอยู่เมื่อมีการระบาดเพิ่มมากขึ้นแผลจะขยายออกไปแต่มักจะถูกจำกัดด้วยเส้นใบพืชเนื้อใบจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองแห้งกรอบในพืชที่สร้างหัวและมีดอกเช่นกระหล่ำปลีกระหล่ำดอกผักกาดขาวปลีจะเกิดจุดเล็กสีน้ำตาลเข้มบนช่อดอกหรือใบที่หอกเข้าหัวของผักตระกูลนี้เชื้อสาเหตุโรคราน้ำค้างนี้สามารถอยู่ข้ามฤดูได้ในเศษซากพืชที่เป็นโรคถูกทิ้งไว้หรือเข้าสปอร์เป็นระยะพักตัวสร้างผนังหนาอยู่ในดินและส่วนต่างๆของเศษซากพืชที่เป็นโรคราน้ำค้างของพืชผักตระกูลผักกาดนี้มีสาเหตุมาจากเชื้อราฮีโรโนสปอร่าพาราซิติกาเพอร์ในสภาวะที่อุณหภูมิต่ำความชื้นสูงเป็นปัจจัยที่เหมาะสมต่อการระบาดของโรคโดยเฉพาะที่อุณหภูมิระหว่าง 20-24 องศาเซลเซียสส่วนขยายพันธุ์ของเชื้อราสาเหตุสามารถเข้าทำลายพืชภายใน6ชั่วโมงการจัดการป้องกัน 1. เนื่องจากสาเหตุของโรคสามารถติดไปกับเมล็ดพันธุ์ได้ดังนั้นการแช่เมล็ดพันธุ์ก่อนการปลูกด้วยน้ำอุ่นที่อุณหภูมิ55องศาเซลเซียสนาน 15-20 นาทีเมื่อครบเวลาแล้วนำมาแช่ในน้ำอุณหภูมิปกติแล้วเปิดออกนำมาผึ่งลมให้แห้งพอที่จะหว่านเมล็ดได้หรือคลุกเมล็ดด้วยยาป้องกันกำจัดโรคพืชเช่นเมตาแลคซิล 35% หรือปฏิบัติทั้ง2วิธีถ้าแช่เมล็ดในน้ำอุ่นควรใช้เมล็ดพันธุ์นั้นให้หมดไม่ควรเก็บทิ้งไว้ค้างคืนหลีกเลี่ยงการให้น้ำหรือรดน้ำในตอนเย็นถ้าใบพืชเก็บน้ำในช่วงเวลากลางคืนการพัฒนาของเชื้อราสาเหตุโรคพืชจะเกิดขึ้นได้รวดเร็ว 2. ฉีดพ่นสารป้องกันกำจัดโรคพืชประเภทดูดซึมที่มีประสิทธิภาพเช่นรหัสเลขกลุ่ม4ได้แก่เมตาแลคซิล M รหัสเลขกลุ่ม22ได้แก่ อีทาบ็อกซ์แซมรหัสเลขกลุ่ม27ได้แก่ไซมอกซานินรหัสเลขกลุ่ม33ได้แก่ฟอสอีทิลอะลูมิเนียมฟอสฟอรัสแอซิดรหัสเลขกลุ่ม40ได้แก่ไดเมโทมอกไอโพรวาลิกคาบวาลิฟีนาเลตแมนดิโพรพามิดหรือรหัสเลขกลุ่ม43ได้แก่ลูโอปิคลอไรด์เป็นต้น 3.เก็บเศษซากพืชที่เป็นโรคออกจากแปลงปลูกหลังการเก็บเกี่ยวจะช่วยลดการระบาดของโรคนี้ได้มากเนื่องจากไม่มีการสะสมโรคอยู่ในแปลงปลูก